สิ่งนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของโค้ชฮะโค้ชเดนิสจริงๆดีกรีของโค้ชคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเราสามารถดิวให้เขามาดูแลทีมนักกีฬาของไทยได้ยังไงอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับตอนนี้ก็เป็นกรรมการฝ่ายกีฬาว่ายน้ำของเราด้วยครับเขาก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับทางโค้ชเดนิสเรียกว่าเป็นศิษย์เอกเลยอ่ะเขาก็ไปคุยกันมาชักชวนกันมาจากเวียดนามรอบที่แล้วผลงานเราดีแน่นอนว่า4เกมรอบนี้เราคาดหวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันใน4เกมที่กัมพูชาครั้งนี้นะครับผมเรียนว่าเราได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่4เกมที่เวียดนามจบละครับเราก็คิดว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยใน4เกมที่กัมพูชาก็จะได้ผลงานที่ดีกว่าครั้งที่แล้วกีฬาของเราได้มีศูนย์ฝึกทีมชาติไทยของสมาคมชัดเจนแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันในเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีผลดีมากกว่าตอนนี้ยังไงบ้างครับในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะมาให้โค้ชได้ดูแลแล้วก็แก้ไขถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่ครบครันหนึ่งในสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการมีนักกีฬาที่สามารถผ่านเข้าไปร่วมมหกรรมกีฬาอย่างโอลิมปิกและการกลับมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในกีฬา4เกมครั้งล่าสุดที่เวียดนามรวมถึงการสร้างนักกีฬาระดับเยาวชนที่ตอนนี้กำลังเริ่มทำผลงานให้แฟนกีฬาชาวไทยชื่นชมอย่างต่อเนื่องก็คือสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Vision The Exclusive กับผมแคนอติรุธนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงกีฬาว่ายน้ำครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมากีฬาว่ายน้ำของเรานี้ผลงานดีมากๆโดยเฉพาะ4เกมที่ผ่านมานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก1บุคคลที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้นะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับท่านอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลนะครับอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะฮะพูดถึง4เกมที่ผ่านมาผลงานนักกีฬาว่ายน้ำถือว่าไม่ธรรมดาครับดีมากๆแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งทางทีมงานรวมถึงผู้บริหารทุกท่านเตรียมตัวกันอย่างหนักมากๆประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวอยากรู้ว่าก่อนที่จะสำเร็จแบบนี้ต้องทำอะไรมาบ้างครับครับก็ผลงาน4เกมที่เวียดนามที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าทะลุเป้าที่เราตั้งไว้นะครับก็เรื่องนี้ก็อันดับแรกต้องขอขอบคุณนักกีฬาและทีมงานนะครับตลอดจนทีมของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับและผู้ฝึกสอนทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการจนได้ทะลุเป้าหมายตามที่กล่าวมาแล้วนะครับครับก็ในส่วนของการดำเนินการนะครับผมอยากเล่าให้ฟังว่าจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันในเรื่องของการบริหารในเรื่องการบริหารเนี่ยเราได้มีการตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าเราจะต้องกลับมารุ่งเรืองให้ได้อีกครั้งนึงเมื่อก่อนเราเคยแบบมีจุดที่รุ่งเรืองอ่ะแล้วมันเงียบเงียบไปถูกต้องครับเราตั้งจุดมุ่งหมายไว้อย่างนั้นนะครับโดยมีหลักการของการบริหารคือทุกองค์ประกอบของว่ายน้ำเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้บริหารก็คือกรรมการบริหารของสมาคมว่ายน้ำนะครับแล้วก็นักกีฬาแล้วก็สโมสรสมาชิกซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ทีมวิทยาศาสตร์กีฬาส่วนต่างเหล่านี้จะต้องผนึกกำลังกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประการที่สองก็คือว่าในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของนักกีฬานะครับเราก่อนซีเกมครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเลื่อนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มากำหนดวันแข่งที่แน่นอนเนี่ยล่าช้าไปหน่อยนะครับเราก็ส่งนักกีฬาของเราเนี่ยไปนักกีฬาเป้าหมายนะครับไปทำการเทรนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปเสาะแสวงหาโค้ชต่างประเทศที่มีขีดความสามารถเข้ามาฝึกนักกีฬาที่เราไม่ได้ส่งไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็มีการสร้างนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาเสริมทุกอย่างเนี่ยมันก็มาผสมผสานกันนะครับแล้วก็ผลก็ออกมาตามที่พวกเราได้รับทราบกันอยู่สิ่งนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือเรื่องของโค้ชฮะโค้ชเดนิสเป็นโค้ชชาวต่างประเทศชาวออสเตรเลียที่เข้ามาดูแลทีมไทยในการแข่งขันรอบที่ผ่านมาอยากรู้ว่า
จริงๆดีกรีของโค้ชคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะเราสามารถดิวให้เขามาดูแลทีมนักกีฬาของไทยได้ยังไงก็มีอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับตอนนี้ก็เป็นกรรมการฝ่ายกีฬาว่ายน้ำของเราด้วยครับเขาก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับทางโค้ชเดนิสครับนะครับก็คือเรียกว่าเป็นศิษย์เอกเลยนะครับตอนนี้ก็เทรนลวีอินทรพรดมนะครับตอนนี้ก็เทรนช่วงนั้นพอกลับมาทำผลงานได้4เกม5สมัยเลยได้เหรียญทอง4เกม5สมัยครับดีครับเขาก็ไปคุยกันแล้วชักชวนกันมาอ๋อนี่คือแบบว่ามันต้องเกิดจากความสัมพันธ์ที่เขาเคยเป็นศิษย์เคยเป็นคุณครูกันมาก่อนหน้านั้นใช่เป็นลูกเลิฟนะฮะถ้าพูดกันตามภาษาพวกเราเนี่ยเป็นลูกเลิฟเป็นศิษย์รักกันเลยนะครับก็มาร่วมมือกันก็ได้อะไรมันดีๆมาเยอะสำหรับเดนิชนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นทางสมาคมกีฬาหลายๆกีฬาโดยเฉพาะมีกีฬาว่ายน้ำด้วยเราจะพยายามที่จะส่งนักกีฬาของเราไปอยู่ในต่างประเทศไปฝึกฝนในต่างประเทศจุดนี้มันมีข้อดียังไงบ้างครับครับอันนี้ต้องพูดถึง4เกมที่ผ่านมาที่เวียดนามนะครับเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเราส่งจอยเจจิลาศรีสาครับซึ่งเป็นนักว่ายน้ำสังกัดกองทัพบกน้องจอยเคยมาคุยในรายการนี้เหมือนกันไปเทรนที่อัมสเตอร์ดัมครับเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้เรื่องนี้พอกลับมาเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าช่วงระยะเวลาเพียง3เดือนเท่านั้นเองจะทำให้จอยเนี่ยกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็ได้เทคนิคอะไรใหม่ๆในการว่ายน้ำระยะสั้นนะครับมาเสริมได้2เหรียญทองนะฮะซึ่งจอยเนี่ยผ่านซีเกมมานักต่อนักแล้วหลายสมัยแล้วไม่เคยสัมผัสเหรียญทองเลยได้แบบใกล้ๆเฉียดๆแต่ไม่ได้ถึงเหรียญทองใช่เหรียญเงินก็ได้มาแล้วใช่ๆครับต้องถือว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะดันเหมือนกันเรื่องนี้ให้ตามที่เขาตั้งใจได้ครับเหมือนกับว่าเวลาเหมือนกับน้องจอยเคยบอกว่าตอนอยู่ในประเทศเนี่ยเราก็เหมือนกับแข่งกับตัวเองแต่พอไปในต่างประเทศเราจะเจอคู่แข่งที่หลากหลายมากขึ้นมันเป็นการกระตุ้นแล้วก็ฝึกตัวเองนี่คือผลดีมากๆข้อสำคัญก็มีวินัยครับก็มีวินัยอยู่ที่ตัวนักกีฬาด้วยก็ไปเดียวๆเลยนะคนเดียวเลยฮะไปเดียวๆเลยก็มีวินัยแล้วก็เขาจะรายงานผลการทดสอบอะไรต่างๆกับมาที่สมาคมอยู่ตลอดซึ่งแนวคิดแบบนี้ในการที่เราต้องการจะส่งนักกีฬาไปในหลากหลายประเทศเพื่อฝึกฝนเนี่ยทำต่อเนื่องไหมฮะต้องทำต่อเนื่องฮะครับจะตั้งในส่วนที่จะมี4เกมที่กัมพูชาในปีหน้าเราก็จะทำอย่างนี้โอ้เป็นที่น่ารุ้นนะว่าปีหน้าเราน่าจะได้แบบเยอะกว่าเดิมเป็นความคาดหวังเราก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับครับเห็นบอกว่าตอนนี้เรามีเป็นเหมือนการจัดสอนพวกเทคนิคต่างๆผ่านทางโค้ชเดนิสแล้วก็จอยด้วยโปรเจกต์นี้เล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับครับเรื่องนี้เป็นหลักการของเราอยู่แล้วนะครับที่ว่าคนที่ได้รับความรู้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยจะต้องกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามารับการอบรมหรือเข้ามาร่วมการสัมมนาครับหลังจากที่จบ4เกมที่เวียดนามคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้มีการจัดสัมมนาโดยได้เชิญผู้ฝึกสอนจากชมรมจากสโมสรทั่วประเทศมาร่วมกันมาสัมมนามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็ได้ประโยชน์ครับนะครับได้มีการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้ฝึกสอนของเรานะครับแล้วก็มีการเติมเต็มในส่วนของความรู้อะไรต่างๆครับนะครับก็คือเราต้องการให้เทคนิคต่างๆที่เราได้ใช้กันในทีมชาติเนี่ยกระจายไปทั่วๆถูกต้องใช่ไหมให้ทุกคนได้ลองไปฝึกกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยมากขึ้นเพราะบางคนก็มีโอกาสอันนี้น่าสนใจแล้วก็อยากให้มีเยอะๆต่อเนื่องไปด้วยนะฮะเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้เรารู้จักในมุมมองนะฮะของกีฬาว่ายน้ำในมุมมองของการบริหารภาพรวมทั้งหมดนะครับช่วงหน้าเราจะมาดูว่าแมตช์การแข่งขันต่อไปของกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเราคาดหวังยังไงบ้างสักครู่เดียวครับใน Sport Vision The Exclusive ครับแต่ข่าวว่าปลายปีนี้เราจะมีทั้งส่งนักกีฬาไปแข่งขัน FINA World Championship ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการแข่งขันดาวรุ่งอายุต่ำกว่า18ปี C1 Group ที่มาเลเซียด้วยจอยเนี่ยบุดบิดที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้ของ FINA World ด้วยนะครับครับก็เราหวังว่าปีนี้ทั้ง2คนนะครับจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ครับThank you.
ณผู้ชมครับอยู่กันต่อกับรายการ Sport Vision The Exclusive นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเราพูดถึงความสำเร็จของกีฬาว่ายน้ำของประเทศไทยไปแล้วเพราะว่าผลงานใน SEA Games ที่ผ่านมาดีมากๆซึ่งเกิดจากการเตรียมตัวของทั้งสมาคมและตัวนักกีฬาที่หนักมากๆนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงแมตช์แข่งขัน FINA World Championship ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการแข่งขันดาวรุ่งอายุต่ำกว่า18ปี C1 Group ที่มาเลเซียด้วยอยากให้เล่าถึงการส่งนักกีฬาไปแข่งขัน2รายการนี้หน่อยครับเริ่มต้นที่ FINA World ก่อนก็ได้ครับครับปลายปีนี้เรามีการแข่งขันสองที่ด้วยกันนะครับเรามีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งนักกีฬาออกไปก็ FINA World Championship ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับเราส่งนักกีฬารุ่นทั่วไปนะครับเข้าร่วมทางการแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์ที่ทางสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติได้กำหนดไว้นะครับก็จำนวน5คนด้วยกันนะครับก็คนครับก็มีแน่นอนก็ต้องมีจอยแล้วก็ต้องจอยไปแน่นอนมีนวพัฒน์นวพัฒน์ด้วยนะน้องวายน้องวายก็มาเขาก็มาพูดคุยด้วยเหมือนกันครับก็จะไปร่วมกันแข่งขันครั้งนี้ครับความหวังของเราเนื่องจากสถิติคราวที่แล้วเนี่ยจอยเนี่ยบุดบิดที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศได้ของฟีน่าเวิลด์นี่นะครับครับก็เราหวังว่าปีนี้ทั้ง2คนนะครับจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการสำหรับซีเกมที่กัมพูชาที่จะมีในปีหน้าด้วยครับส่วน CH Group เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนที่บอกว่าต่ำกว่า18ปีนี่คือคนที่ไปแข่งต้องอายุไม่ถึง18ปีไงห้ามเกินครับแล้วก็มีแบ่งเป็นห่วงอายุด้วย3ห่วงด้วยกันครับก็มี12 13 14 15แล้วก็16 18ครับนะครับอันนี้เราก็ส่งนักกีฬาเข้าไปร่วมการแข่งขัน89คนปกติ89คน89คนครับโหไม่เยอะจังฮะแล้วก็ทำไงได้ครับเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะครับครับก็ถ้าผ่านเกณฑ์เราก็ส่งไปนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเราได้ผ่านเกณฑ์กันเยอะแล้วก็หวังว่าผลงานจะออกมาดีแล้วนักกีฬาส่วนใหญ่ของชุดนี้นะครับถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็แล้วแต่เนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่จะไปแข่งที่กัมพูชาด้วยครับคราวนี้มาถึง4เกมที่จะเกิดขึ้นน่าจะกลางๆปี66ใช่ไหมฮะปีหน้าที่ประเทศกัมพูชาจากเวียดนามรอบที่แล้วผลงานเราดีแน่นอนว่า4เกมรอบนี้เราคาดหวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยากรู้ทั้งความคาดหวังและก็การเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้เลยครับครับใน4เกมที่กัมพูชาครั้งนี้นะครับผมเรียนว่าเราได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ซีเกมที่เวียดนามจบละนะครับแล้วก็สมาคมในรับผิดชอบกีฬาที่จะเข้าไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อยู่3ประเภทด้วยกันทั้งว่ายน้ำทั้งโปโลน้ำแล้วก็กระโดดน้ำนะครับซึ่งในส่วนของว่ายน้ำนั้นนะครับเราก็คิดว่าจากการที่เราเก็บตัวแล้วก็มีการทดสอบทั้งในและก็ต่างประเทศมาตลอดเราก็คิดว่าก็น่าจะออกมาเป็นที่น่าพอใจอย่างนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีการเข้าระบบของเราคือว่าส่งนักกีฬาที่อยู่ในเป้าหมายเนี่ยไปเทรนต่างประเทศหาโค้ชดีมาฝึกในประเทศนะครับแล้วก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับส่วนในเรื่องของโปโลน้ำตอนนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นนะครับของผู้หญิงเนี่ยเราก็เคยเป็นแชมป์เก่าอยู่ตอนที่แข่งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็คิดว่าคราวนี้คงจะรักษาแชมป์ได้ส่วนชายเนี่ยพัฒนาขึ้นมากนะครับจากที่ไม่เคยได้เหรียญเลยนะครับปีนี้ก็อยากจะให้คอยติดตามดูแล้วก็กันนะครับว่าเห็นนั้นจะบอกแต่ตอนแรกแล้วว่าปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะมากจริงครับครับแล้วกระโดดน้ำเองก็ตามนะกระโดดน้ำนี่ก็เรามีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเสริมเราก็คิดว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยใน4เกมที่กัมพูชาก็จะได้ผลงานที่ดีกว่าครับครั้งที่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงในระดับภูมิภาคถือว่าผลงานของทีมว่ายน้ำไทยทำได้ดีมากๆอยากทราบว่าในมุมมองถึงอนาคตครับในระดับเอเชียรวมถึงในระดับโลกตอนนี้เราอยู่ในแรงกิ้งประมาณไหนแล้วแล้วเราคาดหวังอนาคตยังไงบ้างครับเรื่องนี้ต้องถ้าถึงระดับโลกครับพูดถึงระดับโลกเนี่ยเป็นความต้องการของทุกคนนะครับ รวมทั้งนักกีฬาด้วยนะครับที่อยากจะไปให้ถึงจุดนั้นได้นะครับคือตอนนี้ในระดับอาเซียนแล้วเนี่ยเราพยายามสร้างนักกีฬา
ในระดับเยาวชนขึ้นมาครับนะครับเราก็คิดว่าตั้ง3ห่วงอายุที่ผมบอกเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าในอีก3ถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งหนึ่งค่อยดูกันแล้วกันเหมือนกับเราเตรียมตั้งแต่เด็กแล้วแหละจะขึ้นมาได้แน่นอนส่วนในระดับเอเชียนั้นก็ตอนนี้ก็ได้มีแผนกับวางร่วมวางแผนกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาเป้าหมายไปสู่ระดับเอเชียครับครับส่วนในระดับโลกหรือระดับโอลิมปิกนะครับเราได้เตรียมการมองนักกีฬาแล้วก็มองแผนการฝึกซ้อมแผนการเตรียมการต่างๆตั้งแต่บัดนี้เลยครับโดยอีก2ปีข้างหน้าที่ฝรั่งเศสครับอีก6ปีข้างหน้าที่ลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อีก10ปีข้างหน้าที่เมลเบิร์นออสเตรเลียครับเราได้เตรียมการเพื่อที่จะทำโครงการมุ่งสู่โอลิมปิกครับครับอย่างน้อยเนี่ยนักกีฬาของเราเนี่ยเราตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องผ่านเกณฑ์เข้าไปแข่งโอลิมปิกได้ในระดับเกณฑ์ A นะครับซึ่งทางสหพันธ์เขาได้กำหนดเกณฑ์อะไรต่างๆในการที่จะคัดเลือกตัวเข้าไปร่วมทางการแข่งขันนะครับคิดว่าเกณฑ์ A เนี่ยจะต้องมีนักกีฬาว่ายน้ำไทยเข้าไปร่วมแน่นอนนี่นะครับเรียกว่าการที่เราจะมุ่งเป้าไปถึงระดับโลกเนี่ยการวางแผนมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบปับนะฮะทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่เริ่มต้นเลยอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเริ่มวางแผนวันนี้เราเชื่อวันข้างหน้ามันมีความเป็นไปได้ครับใช่ไหมครับครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันอีกแป๊บเดียวฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการ Sport Vision The Exclusive ครับเวลาเรามีความสามารถอยู่ละอยู่ที่เทคนิคแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาสำคัญมากเลยนะครับเรื่องนี้ท่านนายกสมาคมท่านรัฐพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับท่านพูดทุกครั้งในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อนะครับกับรายการ Sport Vision The Exclusive นะฮะมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนหน้านี้เราพูดกันไปเยอะครับถึงความสำเร็จที่ผ่านมาของกีฬาว่ายน้ำนะฮะรวมถึงความคาดหวังในอนาคตคราวนี้เราจะมาเจาะลึกถึงจุดเริ่มต้นกันบ้างเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราพยายามที่จะจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคมากขึ้นเพื่อเป็นการที่จะเตรียมนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่มีคุณภาพขึ้นมาแต่ว่าอุปสรรคสำคัญกลายเป็นเรื่องของมาตรฐานในการจัดการแข่งขันแต่ละอย่างมันเป็นอุปสรรคยังไงบ้างครับครับก็ทางสมาคมนะครับก็พยายามที่จะให้ทางส่วนภูมิภาคเนี่ยได้มีการจัดการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะได้มีการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งนะครับขึ้นมาใหม่ๆก็รวมทั้งในภาคเอกชนก็มีการจัดเหมือนกันครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ทุกส่วนพยายามที่จะมีการดำเนินการเรื่องนี้ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะให้มองถึงในเรื่องของคุณภาพครับคุณภาพเนี่ยก็คงหมายถึงมาตรฐานในการจัดของการจัดแต่ละครั้งนะครับผมคิดว่าถ้าการจัดการแข่งขันครั้งใดก็ตามนะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ครับเราถือว่าจะไม่บรรลุเป้าครับนะครับก็ไม่สามารถที่จะเป็นหานักกีฬาที่มีความสามารถเข้ามาจริงๆได้นะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญในการจัดการแข่งขันเนี่ย ก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาเองในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันและอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับทั้งในส่วนของผู้ตัดสินแล้วก็ระบบจัดการแข่งขันระบบจัดการแข่งขันแล้วครับระบบการแข่งขันก็คือทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานครับไม่งั้นการวัดผลการประเมินผลอะไรต่างๆจะต้องพูดว่าอาจจะต้องล้มเหลวมันก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าได้เหมือนสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้ถึงแม้ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันในภูมิภาคเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยอะขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นตัวสถานที่กรรมการกติกาต่างๆต้องได้มาตรฐานสากลทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก่อนจัดการแข่งขันเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางระเบียบให้รัดกุม
แล้วก็ผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เราวางไว้ด้วยนะครับแล้วอยากรู้ว่าณตอนนี้ครับเราได้วางมาตรฐานไปขนาดไหนแล้วครับหรือว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ละในการที่จะให้การแข่งขันทั่วประเทศเป็นไปมาตรฐานเดียวกันก็ความจริงเราก็ได้วางไว้แล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันก็มีช่องว่างที่บางอย่างก็ต้องอาศัยความเข้าใจกันครับในระหว่างผู้ที่จะไปปฏิบัติครับก็ต้องอาศัยความการมาประชุมชี้แจงกันอะไรต่างๆเลยเนี่ยครับแล้วก็ประการหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันและก็องค์ประกอบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะได้มีการจัดสร้างศูนย์ฝึกนะฮะ Aquatic Center ซึ่งก็จะเป็นศูนย์ฝึกนักกีฬาของส่วนกลางด้วยครับเอาคือเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีที่รวบรวมเป็นแหล่งรวบรวมของสนามฝึกกีฬาของเราได้มีศูนย์ฝึกทีมชาติไทยของสมาคมชัดเจนแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันในเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีผลดีมากกว่าตอนนี้ยังไงบ้างครับความมั่นใจของนักกีฬาครับและความอย่างน้อยก็นักกีฬาก็มีความพราวแล้วว่านี่ประเทศชาติของฉันนะมีศูนย์ของฉันนะแล้วก็อีกประการหนึ่งในส่วนของผมยกตัวอย่างของกระโดดน้ำเนี่ยครับขณะนี้เรายังไม่มีศูนย์ฝึกกระโดดน้ำบนบกเลยเดี๋ยวก่อนนะฮะศูนย์ฝึกกระโดดน้ำบนบกคืออะไรครับไอ้ที่ฝึกกระโดดน้ำบนบกเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราถ้าเราไม่มีเราก็ลงน้ำไปตลอดเนี่ยเพราะมันจำเป็นจะต้องมีเหมือนยิมนาสติกครับครับเราก็มีที่กระโดดน้ำโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปกระโดดลงในน้ำโอ้มันมีด้วยฮะครับมีอะไรอ่ะมีสปริงบอร์ดมีอะไรต่างๆอะไรพวกนี้อยู่บนบกแล้วมีเครื่องรองรับอันนี้ก็จะเป็นการลดในเรื่องของความการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วยเออสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดมาตลอดเลยนะว่านักกีฬากระโดดน้ำเนี่ยถ้าเกิดเวลาซ้อมนั่นหมายความว่าเขาต้องซ้อมลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาใหม่ลงน้ำขึ้นมาใหม่แบบนี้เรื่อยๆความจริงประเทศอื่นก็มีมานานแล้วนะครับแบบนี้ก็เราก็กำลังจะมีนะครับฝึกกระโดดว่ายน้ำบนบกเลยกระโดดน้ำบนบกครับต้องมีครับแล้วเราก็เรื่องนี้มันจะอะไรอ่ะลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬานะครับแล้วผมคิดว่าในเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะมาให้โค้ชได้ดูแลแล้วก็แก้ไขท่ากระโดดต่างๆเนี่ย มันก็จะทำได้ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่ครบครันครับนะครับเดี๋ยวเราคาดหวังอย่างยิ่งนะเพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของนักกีฬาเรามีความสามารถอยู่แล้วอยู่ที่เทคนิคแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องนี้ท่านมองว่าสำคัญขนาดไหนครับในการพัฒนานักกีฬาโอ้โหสำคัญมากเลยนะครับเรื่องนี้ท่านนายกสมาคมท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านพูดทุกครั้งในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาทั้งหลายแหล่เนี่ยตั้งแต่ระดับโอลิมปิกตั้งแต่แล้วก็การกีฬาเนี่ยท่านพูดทุกครั้งเน้นย้ำทุกครั้งแล้วก็ผลที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์นะครับผมยกตัวอย่างนักกีฬาประเภทอื่นๆอย่างเช่นวอลเลย์บอลครับนะนั่นแต่ว่ายน้ำเองโปโลน้ำเองเนี่ยนะครับบางประเทศสรีระเขาก็พอๆกับอย่างเช่นอะไรครับญี่ปุ่นได้ไหมฮะอย่างเช่นญี่ปุ่นสรีระใกล้ๆเราเลยเขาใช้วิชาการกีฬาอย่างแพร่หลายแล้วก็อย่างเกิดผลนะครับแล้วก็นักกีฬาของเขาแต่ละคนเนี่ยมีความว่องไวมีความบึกบึนมีความแข็งแกร่งมากครับนะครับเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้เราจะให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วน่าจะเป็นส่วนหนึ่งแหละในการพัฒนานักกีฬาของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วครับอยากให้ฝากถึงทั้งตัวนักกีฬาด้วยแล้วก็พี่น้องคนไทยของเราที่รอเชียร์ในแมตช์ต่อไปของกีฬาว่ายน้ำครับครับผมก็อยากจะฝากนะครับฝากพวกเราช่วยกันสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำของเราทราบมาว่าทางพี่น้องประชาชนก็ให้ความหวังกับกีฬาว่ายน้ำและกีฬาอื่นๆของสมาคมว่ายน้ำด้วยนะครับทางสมาคมก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอ
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยกันทั้งสโมสรสมาชิกเองนะครับทั้งในตัวของนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ทั้งในส่วนของผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ครับฝากเชียร์กันด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พูดคุยเรารู้สึกเลยว่าจริงๆนักกีฬาแทบทุกประเภทโดยเฉพาะนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนซ้อมหนักนะแล้วก็ต้องเตรียมตัวกันหนักเพราะว่ามีแมตช์แข่งขันตลอดนะฮะเรียกได้ว่าตั้งแต่ณเวลานี้ไปจนถึง4เกมปีหน้าคงต้องเตรียมตัวกันหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราในฐานะพี่น้องคนไทยด้วยกันฮะดูรายการวันนี้แล้วอยากให้เชียร์กีฬาของเราให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำโปโลน้ำรวมถึงกีฬากระโดดน้ำของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่านพลเอกสิริชัยดิษฐกุลนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Sport Vision The Exclusive แล้วนะฮะครั้งหน้าเราจะชวนมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับกีฬาอะไรรอติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ